ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและก็จับตามองกันเป็นอย่างมากสำหรับเหตุการณ์ที่อดีตผู้จัดการโจ้ก่อเหตุรีดเงินจากผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดซึ่งก็ได้มีการกระทำเกินกว่าเหตุจนทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตซึ่งก็แน่นอนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจเป็นอย่างมากเพราะว่าหลายๆคนไม่เชื่อมั่นและก็ไม่ศรัทธาในอาชีพของตำรวจแล้วทางด้านคนดังในวงการบันเทิงเองก็ไม่อยู่เฉยก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวกันอย่างมากมายรวมไปถึงพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างติ๊กเจษดาอีกด้วยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยอุดมคติสิ่งที่ตำรวจควรที่จะเป็นโดยที่ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าแฮชแท็กอุดมคติตำรวจเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่การุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมการกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตและผมขอเพียงแค่ว่าเราต้องแน่วแน่และก็ซื่อตรงต่อหัวใจของเราเองว่าเราจะพยายามไม่ยอมต่อสิ่งที่ผิดเราทุกคนจะได้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถ้าหากระบบและโครงสร้างดีทุกอย่างมันก็จะดีนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งตัวเราเองและก็ทุกคนนะครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาบรรดาชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว